ฟอร์มน่าผิดหวังไปหน่อยนะครับหลังเกมชาบี้เอร์นันเดสกุนซือของบาร์เซโลน่าผิดหวังลูกทีมนะครับเล่นต่ำกว่ามาตรฐานจนทีมพังนะครับระบบพังชาบี้เอร์นันเดสกับกุนซือของบาร์ซ่าไม่สบอารมณ์กับฟอร์มการเล่นของลูกทีมเลยในเกมแพ้ซักตาโดเนตเมื่อคืนนี้ 0-1 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบาร์ซ่าพลาดโอกาสคว้าตัวเข้ารอบน้องเอายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังโดนซักตาโดเนตพลิกชนะ 1-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ที่สนามกลางในเยอรมันเมื่อคืนที่ผ่านมาชาบี้ก็บอกแหละหลังเกมเขาบอกว่าการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกจำเป็นต้องมีระดับการเล่นสูงสุดและวันนี้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะต้องรู้สึกโกรธกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้เล่นในเกมที่ดีในครึ่งหลังเราพยายามอย่างกล้าหาญมากๆแต่ก็ไม่เป็นไปตามแผนวันนี้ขอตำหนิทั้งหมดอยู่ที่ระดับการเล่นของเราเราไม่ได้เล่นอยู่ในอย่างที่มันถูกต้องให้สรุปก็คือเรากำลังทำในสิ่งที่ผิดพลาดเราเสียประตูมากไปเรารู้สึกผ่อนคลายในการเล่นอันนี้คือสิ่งที่ชาบี้เอร์นันเดสได้เปิดใจหลังเกมเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปในทัวร์นี้บาร์ซ่าที่ตอนนี้มี9แต้มนะครับจะกลับไปเล่นในบ้านเจอกับปอร์โตส่วนซักตาโดเนตจะเจอกับอันฟอร์ฟนะครับที่สนามกลางในเยอรมันวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับเมื่อคืนก็ผิดหวังฟอร์มการเล่นของลูกทีมสำหรับชาบี้เอร์นันเดสนะครับไม่เป็นไปตามแผนถ้าชนะก็จะผ่านเข้ารอบไงแต่เก็บไม่ได้นะครับ12แต้มโอ้โหนั่นเลยครับต้องมาตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแหละตอนนี้ครับโอ้น่าสนใจเหมือนกันสำหรับฟอร์มของบาร์เซโลน่าจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม